มาถึงเรื่องของโค้ชไทยในต่างแดนบ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือโค้ชจิ๋วอภิสิทธิ์อิ่มอำไพนะครับซึ่งก็ไปคุมทีมเบิงเกตอังกอร์นะครับซึ่งหลายๆคนก็เคยได้ยินชื่ออยู่แล้วเพราะว่าทีมนี้เนี่ยเคยมาเตะฟุตบอลโตโยต้าแม่โขงขับแชมเปี้ยนชิพผมว่าจุดเริ่มต้นที่คนจำจริงก็คือตอนที่สมิเอลอาจายี่ย้ายมาเล่นที่เมืองไทยช่วงนั้นน่ะไม่แล้วไอ้ที่สำคัญนี่ก็คือเบิงเกตเองเนี่ยเขาเคยมาเล่นเมืองไทยในนัดชิงชนะเลิศด้วยจันวัฒนาคาไงจันวัฒนาคาตอนนั้นก็มาเล่นด้วยนะฮะเบิงเกตอังกอร์เนี่ยได้โค้ชจิ๋วเนี่ยนะครับไปคุมทีมนะครับผลงานเนี่ยถ้าจะว่าไปก็ไม่ขี้เหร่นะครับก็คือชนะ2เสมอ2ไม่แพ้ใครแต่ว่าถ้าดูจากอันดับเนี่ยมันก็อาจจะไม่น่าพอใจเพราะว่าทีมเบิงเกตอากอร์เนี่ยเป็นถือว่าเป็นทีมใหญ่ของลีกกัมพูชานะครับแต่เขาลังอันดับ5ของตารางอยู่นะตอนนี้พี่โยมเข้าไปดูในเพจของเบิงเกตอากอร์เนี่ยนะผมเห็นเขามีสนามฝึกซ้อมอะแบบลอยฟ้าด้วยอ่ะพี่โยมแต่ว่าเดี๋ยวผมกำลังหาข้อมูลอยู่สโมสรนี้ก็ไม่ธรรมดานะน่าจะแบบระดับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันดีกว่านะครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับกลายเป็นว่าสโมสรออกแถลงการมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าได้แยกทางกับโค้ชจิ๋วหรือว่าโค้ชอภิสิทธิ์อิ่มอำไพนะครับยกเลิกทั้งสองฝ่ายแล้วก็ขอบคุณตามระเบียบนั่นเองนะฮะก็เขาบอกว่าขอให้โชคดีปกติก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนะฮะก็แยกทางกันด้วยดีเขาบอกว่าการแยกทางครั้งนี้เนี่ยนะครับทางโค้ชจิ๋วเองมีภารกิจส่วนตัวในการเดินทางกลับประเทศไทยครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดโค้ชจิ๋วนะครับมาแล้วเดี๋ยวยังไงจะติดตามหาข่าวมาให้จะพยายามว่าการแยกทางในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความยินยอมทั้งสองฝ่ายหรือว่าเป็นความยินยอมแค่ฝ่ายเดียว นะฮะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องจ่ายเงินชดเชยนะฮะคือเบิงเกตอังกอร์เองเนี่ยก็เคยคว้าแชมป์ลีกกัมพูชามาแล้วเนี่ย3สมัยด้วยกันครับโดยเฉพาะในช่วง2016นี่ก็ได้แชมป์2017ก็ได้แชมป์นะฮะก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่ก็ค่อนข้างใหญ่ตอนนี้เนี่ยนอกจากโค้ชจิ๋วเนี่ยไปแล้วตอนนี้จะเหลือโค้ชไทยอยู่คนเดียวแต่ผลงานของทีมพี่เอกอะเอกภพโพธิสัยเนี่ยผลงานยังไม่ค่อยดีแต่ว่าทีมเนี้ยคีรีวงศ์เนี่ยมันเป็นทีมพันธมิตรกับพนมเปญคาวไงครับก็เหมือนเป็นทีมสร้างเยาวชนให้กับพนมเปญคาก็อาจจะไม่ได้เขาเรียกไม่ได้เน้นผลงานมากไม่ได้เน้นมากมายอะไรเท่าไหร่เน้นการสร้างเด็กเน้นระบบว่าเฮ้ยเด็กเล่นมาแล้วดูดีมีอนาคตหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเอาไปป้อนให้กับทีมพนมเปญคาแต่คุยกับพี่เอกคร่าวๆมาเนี่ยพี่เอกเขามีคอนเนคชั่นอยู่ที่เมียนมานะเขาบอกว่าเขาอยากจะไปลองเมียนมาเหมือนกันในอนาคตลาวไปแล้วกัมพูชาไปแล้วโค้ช AEC ตอนนี้นี่ก็จะไปตอนนี้ทำท่าจะไปเมียนมาอีกเออเขาบอกว่าจะเอาให้ครบแถวลุ่มแม่น้ำโขงเขาบอกเป็นโค้ชอาชีพไปที่ไหนก็ต้องไปได้เฮ้ยจะครบเลยนะหมายถึงว่าถ้าลุ่มแม่น้ำโขงนี่ครบแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะไปเมียนมาด้วยนะเมียนมามีแม่น้ำโขงมีอยู่ในการแข่งกีฬาลุ่มน้ำโขงก็นั่นไงเมียนมาอยู่ก็มีเมียนมามีจีนอยู่อะไรเงี้ยอ่ะนะก็รอติดตามดูก็แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องของโค้ชไทยในต่างแดนที่ตอนนี้กลับมาเมืองไทยแล้วเพราะแยกทางกันนะครับ